inside ลูกหนังหรือวันนี้เราดูเกมจาก Amex ครับเกมที่ Brighton เปิดบ้านเล่นกับ Wolves นะครับตอน 2:45 ของเมื่อคืนที่ผ่านมา Brighton เป็นฝ่ายเริ่มต้นครอบครองบอลบุกใส่ Wolves ได้เยอะกว่านะครับมีโอกาสได้ลุ้นก่อนจาก Danny Welbeck นะครับแต่บอลลูกนี้ฉลับบล็อกหลุดออกหลังไปนะครับฉลับมัดโดเฮอร์ตี้ครับฝั่งวูฟเนี่ยนานๆได้ตอบโต้มาทีนึงนะครับเกมสวนกลับของเปโดเนโตครับลากที่ใส่ลุยส์ดังนะครับก่อนลากตัดในเข้ามาครับหาช่องจนได้ยิงซ้ายลูกนี้ครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปผมหน้าแล้วยิงบอลโค้งไม่พอนะครับดูทีครับซ้ายของเปโดเนโตOn the counter because they've got that great injection of pace and they can all handle the ball. They can move with. ตรงท้ายครึ่งแรกนาที42ครับโอกาสของบริตันอีกคนนึงครับจอเปโดรได้ยิงด้วยขวาลูกนี้แต่ว่าจังหวะจับบอลแรกมันจับไม่ดีนะครับจับแล้วบอลมันไม่ไปขวามือของตัวเองนะครับเลยกลายเป็นว่าเลยยิงยากครับลูกนี้ของจอเปโดรเนี่ยครับพอมาซ้ายแล้วก็ยิงแบบแก้ไขนะครับก็ยัง 0-0 อยู่ครับจบครึ่งแรกสกอร์นี้ครับครึ่งหลังเล่นมาแป๊บเดียววูฟมาดีเลยครับดูจังหวะของเปโดรเนโตนะครับบังเหลี่ยมก่อนที่จะตบเข้าในนะครับแล้วเป็นมาติอุสคุนย่าได้ยิงจังหวะแรกติดเซฟของเจสันซิลครับดาบสอมตามซ้ำบอลข้ามคานดูทีครับจังหวะให้มาของเนโตนะครับล้มเร็วครับเจสันซิลโอกาสของไบรตันครับนาที53ครับเกือบได้ประตูนะครับบอลจากริมเส้นทางขวาครับอินชวูดตบเข้ามาด้านในนะครับแม็กซ์คิวแมนสไลด์บอลขวางนะครับสุดท้ายเนี่ยบอลเกือบเข้าประตูตัวเองครับไปชนเสาออกหลังซะก็ยัง 0-0 ครับสกัดด้วยซ้ายแล้วบอลโดนเข่าตัวเองนะครับโจเซซานี่ร่มปัดไม่ถึงแล้วด้วยโอกาสตอบโต้คืนของวูบ้างครับเซนเตอร์อย่างเครกดอสันนะครับได้เอี้ยวตัวยิงด้วยขวาแต่กดไม่ลงครับบอลโด่งมาริโอเลมิน่าครับไปคล้องบอลลูกนี้มาได้แล้วครับแล้ววูฟได้เล่นเกมสวนกลับนะครับเปโดเนโตแทงทะลุตรงนี้ครับวิ่งจากในลายตัวเองนะครับมาดิวิสคุณย่าลูกนี้ไม่ล้ำครับแต่ว่าเจสันซิลออกมาปิดมุมได้เร็วนะครับแล้วคุณย่าก็ใจร้อนนะครับตวัดยิงเลยลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบตรงนี้วิ่งมาจากในแดนตัวเองยังไงไม่มีล้ำอยู่แล้วครับยิงเลยแต่บอลไม่ตรงครับก็ยัง 0-0 นะครับช่วงท้ายของวูฟมีโอกาสมากขึ้นนะครับนาที82ครับวูฟได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจังหวะลุยมาตรงนี้ครับของมาริโอเลมิน่าครับแล้วซัดด้วยขวาเลยว่าติดเซฟของเจสันซิลครับจบเกมคู่นี้ไม่มีประตูนะครับมีเพียงแค่จังหวะได้ยิงเสียวๆเท่านั้นนะครับของทั้ง2ทีมครับ 0-0 ครับแบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับ1แต้มของไบรตันจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้พวกเขานั้นขยับเข้ามามี32แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แซงแมนยูด้วยนะครับเพราะว่าลูกได้เสียพวกเขาเนี่ยดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในขณะที่วูฟขยับเข้ามา29คะแนนนะครับจากการเก็บได้1แต้มจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ